ละครชีวิตรักผัวในเงามืดออมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่ามีใครอยู่ในบ้านของเธอด้วยเธอจำได้ว่าตัวเองอยู่บ้านคนเดียวแต่ทำไมถึงได้รู้สึกเหมือนมีคนอยู่นอกจากเธอแล้วมีใครเข้ามาในบ้านเธอกันแน่เอ๊ะโซฟามีรอยย่นๆบุ๋มๆนอกจากฉันแล้วต้องมีใครมาอยู่ที่นี่แน่ใครใครน่ะออกมานะใครฉันถามว่าใครหญิงสาวมองอย่างระแวงเธอรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่านอกจากเธอยังมีคนคอยวนเวียนอยู่ในบ้านของเธอด้วยหรือจะเป็นผีบ้านผีเรือนหญิงสาวเดินมาในห้องน้ำนั่นไงใครอ่างอาบน้ำมีของใช้บางอย่างของผู้ชายด้วยแปรงสีฟันอันนึงไม่ใช่ของเธอใครบอกมานะไอ้คนในความมืดแกเป็นใครถ้าไม่ออกมาแล้วก็น่าดูฉันจะไปแจ้งความหญิงสาวเข้ามาในครัวเปิดตู้เย็นในนั้นมีของกินอัดแน่นเต็มเลยเธอจำได้ว่าไม่ได้ซื้ออะไรเข้ามานอกจากน้ำเปล่าเพราะตัวเองเป็นคนขี้เกียจทำอาหารหญิงสาวเริ่มกลัวจึงตัดสินใจโทรหาน้องสาวช้าพี่กลัวน่ะกลัวจริงๆนะเนี่ยถ้าฉันไม่กลัวฉันคงไม่โทรกวนแกกลัวอะไรเหรอพี่มีใครก็ไม่รู้อ่ะมาอยู่ในห้องกับพี่ไม่ได้พูดเองเองนะพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันมีแปรงสีฟันของใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องน้ำแล้วก็โซฟาตรงที่พี่นอนอยู่ข้างๆกันมันมีรอยบุ๋มเหมือนมีคนนั่งพี่นอนอยู่แล้วพี่จะไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะพี่ฉันว่าพี่คงคิดมากนั่นแหละก็คงจะเป็นรอยนั่งของพี่ส่วนแปรงสีฟันพี่ก็อาจจะเผลอซื้อมาแล้วซื้ออันใหม่แล้วลืมก็ได้แต่พี่เห็นจริงๆนะพี่เห็นเหมือนมีคนอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกแปลกๆอ่ะพี่ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวแล้วอ่ะไม่มีหรอกนะชาเคยไปห้องพี่ตั้งหลายหนไม่มีอะไรเลยพี่คิดมากไปเองแต่มันมีแปลงนะบอกแล้วไงว่ามันมีแปลงของคนอื่นเออก็คงจะของพี่พบนั่นแหละพบไหนเปล่าฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละฉันก็นิ่มมั่วจริงๆความจริงแล้วแปลงนี่ของฉันจำได้วันนั้นไงฉันไปนอนห้องพี่แล้วฉันก็ลืมแปลงสีฟันไว้น่ะอย่างนั้นเองเหรอถ้าอย่างนั้นคืนนี้แกมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมล่ะพี่มีไว้ใจช้าไปไม่ได้หรอกพี่วันนี้มีประชุมต้องออกต่างจังหวัดโอ๊ยพี่ก็ต้องอยู่กับไอ้คนในความมืดตามลำพังสิเขาไม่ทำอะไรพี่หรอกนะเขารักพี่จะตายอะไรนะแกว่าอะไรนะชาอ๋อปลอบฉันสับสนอีกแล้ววางสายก่อนนะพี่มีธุระด่วนจริงๆหญิงสาววางสายไปท่าทางของน้องสาวเธอดูแปลกๆหญิงสาวตื่นแล้วลุกไปอาบน้ำเพื่อไปทำงานคนที่ทำงานก็ดูเคารพนบนอบเธอเป็นพิเศษสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณออมอุ๊ยออมแค่พนักงานธรรมดานะคะไม่ต้องมาสวัสดีแล้วก็ค้อมศีรษะให้ออมขนาดนั้นหรอกค่ะอุ๊ยไม่ได้หรอกค่ะคุณออมไม่ได้เป็นพนักงานธรรมดาแต่คุณออมเป็นคุณออกไปเถอะยุรีผมจะคุยกับคุณออมเองได้ค่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะบอสท่าทางของยุรีดูแปลกๆแล้วก็ดูกลัวๆอะไรยังไงก็ไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกนะผมแค่จะบอกว่าเรามีงานโฆษณาตัวใหม่เข้าแล้วจะต้องรีบทำงานกันได้ค่ะฉันจะรีบไปดูให้นะคะบอสคุณกินข้าวเช้ามาแล้วหรือยังฉันกินนมแล้วก็ขนมปังแล้วล่ะค่ะอยู่ท้องได้ไปถึงเที่ยงเลยกินแค่นมกับขนมปังมันไม่พอหรอกนะคุณจะต้องกินมากกว่านั้นในอาหารหนึ่งมื้อควรจะมีเนื้อสัตว์มีนมมีผลไม้แล้วก็ผักด้วยเอ๊บอสฉันโตแล้วนะคะมาบอกให้ฉันกินผักผลไม้เหมือนฉันเป็นเด็กๆไปได้โตแล้วก็ต้องยิ่งกินไปผมจะพาไปกิน
ไม่เอาฉันโตแล้วฉันไปของฉันเองได้แล้วนี่มันก็เป็นเวลางานนะคะบอสเขาไม่ไปก็ช่างเขาสิคะพี่พบอย่ายุ่งเรื่องของพี่เลยนะดอนน่าพี่จัดการเองดอนน่าก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกค่ะก็บังเอิญผ่านมาเห็นก็เห็นว่าเขาเล่นตัวไม่เต็มใจจะออกไปจากพี่ก็ไม่เห็นต้องง้อเลยเตรียมตัวเข้าประชุมเธอมีประชุมส่วนของเธอด้วยค่ะดอนน่าไปก็ได้นี่คุณใส่ส้นสูงด้วยเหรอทำไมล่ะคะทำไมฉันถึงจะใส่ส้นสูงไม่ได้ล่ะก็สวยดีออกอีกอย่างฉันก็ใส่แบบนี้ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนเรียนจบบอสมีปัญหาอะไรคะเนี่ยผมออกแบบเครื่องแต่งกายของออฟฟิศเราหมดแล้วออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ใส่รองเท้าผ้าใบไม่ให้ใส่ส้นสูงอะไรนะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนตอนไหนทำไมฉันไม่รู้คุณน่าจะลืมแหละหรือไม่ก็คงไม่มีใครแจ้งคุณถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ฉันจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบมาชายหนุ่มพยักหน้าพอใจเขาพาเธอออกไปกินข้าวแล้วยังบังคับให้กินผักผลไม้ดอนน่ารู้สึกหมั่นไส้ถึงมาหาเธอตอนไปเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่จะจำได้สักทีฮะพูดอะไรคะคุณดอนน่าดูให้ดีสิว่าฉันเป็นใครเอ้าคุณก็เป็นคุณดอนน่าน้องสาวของเจ้านายฉันนะสิคะถามแปลกๆคุณดอนน่าเนี่ยเล่นมุกอะไรกับฉันคะเนี่ยงั้นเหรอแค่น้องสาวงั้นเหรอดูให้ดีๆแล้วก็จำฉันให้ได้สักทีฉันก็จำคุณได้อยู่นี่ไงโธ่คุณนี่แปลกคนฉันก็พูดหยกๆว่าคุณคือคุณดอนน่าจะให้ฉันจำอะไรคะดูให้ดีๆแล้วก็คิดให้ออกเลิกความจำเสื่อมสักทีเถอะฉันน่ะเหรอคะความจำเสื่อมคุณดอนน่าฉันก็จำทุกอย่างได้ตามปกตินี่คะเธอความจำเสื่อมมาหลายเดือนแล้วด้วยทำให้พี่พบของฉันเนี่ยต้องคอยวุ่นวายคุณดอนน่าคุณนี่ตลกชะมัดอยู่ๆมาว่าคนอื่นเขาความจำเสื่อมพอได้แล้วดอนน่าไปก็ได้ค่ะดอนน่าเบะปากแล้วเดินหนีไปขอโทษแทนน้องสาวผมด้วยนะคุณบอสคะทำไมคุณดอนน่าเขาถึงบอกว่าฉันความจำเสื่อมดอนน่าเขาก็บ้าๆบอๆแบบนี้แหละคุณอย่าไปสนใจเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะอยู่ๆมาว่าฉันความจำเสื่อมฉันก็ยังจำบอสได้แล้วฉันก็ยังจำคุณดอนน่าได้ด้วยจะความจำเสื่อมได้ยังไงกลับกันดีกว่าเลิกงานแล้วผมจะไปส่งฉันไปเองได้ค่ะบอสไม่ต้องลำบากหรอกไม่ต้องผมว่างผมไปส่งได้โอ๊ยคุณจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยฮะคุณเป็นเจ้านายฉันก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าจะมาบังคับจิตใจอะไรฉันได้ฉันบอกว่าฉันจะกลับเองก็คือกลับเองผมก็แค่อยากจะเป็นเจ้านายที่ใจดีกับลูกน้องเท่านั้นเองพนักงานมีเป็นร้อยคุณไปส่งไหวเหรอผมก็เลือกว่าจะเป็นเจ้านายใจดีให้กับใครนี่บอสจะจีบฉันเหรอเนี่ยให้จีบได้ไหมล่ะไม่ไหวแล้วค่ะฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อย่างบอสบอสคะวี่ไม่มีรถกลับบอสไปส่งวี่หน่อยสิคะนั่นไงล่ะเจ้าชู้ไหมล่ะอยู่ที่ไหนก็มีผู้หญิงเข้าหาไม่เว้นแต่ละวันแต่ผมไม่ได้คิดอะไรกับพวกเธอเหล่านั้นเลยนะคุณกับคุณวี่เหมาะสมกันที่สุดแล้วล่ะค่ะไม่เหมาะกับฉันหรอกแต่ผมชอบแบบคุณไม่มีอะไรจะเปลี่ยนใจผมได้แต่ฉันไม่ชอบแบบบอสโอเคนะคะหญิงสาวเดินหนีไปชายหนุ่มมองตามหลังด้วยความเสียใจเมื่อไหร่คุณจะเลิกความจำเสื่อมจำความรักของเราได้สักทีผมเหนื่อยแล้วนะออมหลังจากไปทำงานกลับมาแล้วออมก็รีบกลับบ้านเธอเปิดตู้เย็นเธอว่าเธอกินของในตู้เย็นจวนจะหมดแล้วแต่มันกลับมีมาเพิ่มเติมทำให้หญิงสาวรู้สึกแปลกใจหนักยิ่งกว่าเดิมเธอได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจจนกระทั่งน้องสาวของเธอโทรมาหาฮัลโหลพี่ออมเมื่อเช้าเนี่ยชาลืมถามว่าพี่กินยาแล้วหรือยังพี่อย่าลืมกินยาหลังอาหารนะอยู่ที่หลังตู้เย็นน่ะยาอะไรอ่ะเอ้าก็ยาหลังอาหารที่พี่ต้องกินทุกวันไงพี่อย่าลืมกินนะพี่ป่วยเป็นอะไรอ่ะชาทำไมชาจะต้องบังคับให้พี่กินยาแสดงว่าพี่จะต้องป่วยเป็นโรคร้ายอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมชาบอกความจริงพี่มาเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ก็แค่ยาบำรุงน่ะพี่
ช่วงนี้พี่รู้สึกเหนื่อยๆเพลียๆบ่อยแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยแม่ก็เลยให้ชาเอายาไปไว้ให้พี่อ่ะทำงานเยอะพี่ก็เลยลืมไม่จริงไม่จริงพี่รู้สึกว่าแปลกๆนี่พี่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงใช่ไหมเนี่ยทุกคนถึงได้ดูแปลกๆไปมีอาหารมีนมในตู้เย็นเต็มไปหมดแม่ก็คอยโทรมากำชับว่าพี่นอนหรือเปล่านอนหลับไหมกินยาไหมพี่ว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆคิดมากนะพี่ไม่ใช่สักหน่อยถ้าพี่ป่วยเป็นโรคร้ายป่านี้แม่แจ้งไปหาพี่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวว่าแต่ชาแล้วกับแม่อะไรที่ดูแปลกๆแม้แต่บอสเองเขาก็ดูแปลกๆไปแปลกยังไงหรอเหมือนเขาจะจีบพี่ยังไงก็ไม่รู้ก็ดีแล้วนี่พี่เองก็เคยชอบบอสของพี่ไม่ใช่หรอเขามาชอบพี่ก็ตะครุบเลยสิโอ้ยแค่เคยชอบตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบแล้วผู้ชายอะไรเจ้าชู้มีผู้หญิงมากมายขนาดนั้นพี่ไม่เอาหรอกพี่ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นหญิงสาวคุยอยู่กับชาอีกพักใหญ่จึงวางสายไปมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอไม่ทันได้ลุกไปเปิดเขาก็ก้าวเข้ามาแล้วบอสคุณมาทำไมแล้วนี่เข้ามาได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้ไปเปิดประตูให้เลยคุณไม่ได้ล็อกผมก็เลยถือวิสาสะเปิดเข้ามาผมเอาอาหารมาส่งคุณน่ะไม่ต้องฉันทำกินเองได้หรือถ้าฉันทำไม่ไหวฉันก็โทรสั่งได้บอสไม่ต้องลำบากผมไม่ได้ซื้อมาให้คุณเฉยๆผมอยากกินข้าวกับคุณก็เลยแวะซื้อมาของโปรดคุณทั้งนั้นเลยนะนี่คุณคิดจะจีบฉันจริงๆนะหรอใช่ได้หรือเปล่าล่ะไม่เอาหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อย่างบอสนะจีบฉันไม่ติดหรอกฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะแยะผู้ชายเสน่ห์แรงฉันขี้เกียจแย่งผมไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้สักหน่อยมันไม่ใช่ความผิดของผมไม่ใช่หรอที่จะมีผู้หญิงเข้ามาชอบผมเองอะนะขอผมกินข้าวด้วยคนแล้วผมจะทำกับข้าวเพิ่มให้ด้วยชายหนุ่มดึงดันจนเข้ามาในห้องเธอได้เอาอาหารมาใส่จานและทำของชอบเพิ่มให้เธอด้วยหญิงสาวอ่อนอกอ่อนใจไม่ว่าจะต่อว่าไม่ว่าจะขับไล่พบก็ยังไม่ยอมออกไปเขานี่มันเป็นเจ้านายประเภทไหนลูกน้องไล่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่โกรธไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเธอชอบเขาไปได้ยังไงเธอกับเขากินข้าวด้วยกันหลังกินข้าวเสร็จแล้วเธอจึงไล่เขากลับไปได้แล้วค่ะบอสดึกมากแล้วใช่มันดึกมากแล้วดึกเกินกว่าจะขับรถกลับคนเดียวผมขอนอนที่นี่ได้ไหมไม่ได้นะคุณจะบ้าเหรอฉันยังโสดอยู่อยู่ๆมีผู้ชายมานอนค้างอ้างแรมที่บ้านด้วยใครจะคิดยังไงมิได้หรอกนะผมขับรถกลับไม่ไหวจริงๆนะผมปวดหัวแล้วก็ไม่สบายมากให้ผมนอนค้างที่นี่เถอะนะพรุ่งนี้ผมจะไปแต่เช้าถ้าคุณไม่สบายแล้วทำไมคุณขับมาที่นี่ได้ผมปวดหัวมากแต่ผมเป็นห่วงคุณเห็นว่าคุณไม่สบายไม่รู้จะได้กินอะไรหรือยังผมก็เลยแวะซื้อข้าวมาให้โอ้ยคุณนะคุณได้โปรดเถอะนะชายหนุ่มทำสีหน้าเหมือนปวดหัวหนักมากจริงๆเธอจึงอนุญาตให้เขาพักที่บ้านของเธอได้แต่ให้นอนบนโซฟาห้ามยุ่มย่ามขึ้นไปบนห้องนอนของเธอเด็ดขาดชายหนุ่มรู้สึกใจชื้นที่หญิงสาวใจอ่อนกับเขามากขึ้นหลังจากวันนั้นเขาก็เที่ยวไล่เที่ยวขื่อจนคนใจแข็งอย่างออมชักหวั่นไหวและไขว้เขวออมไปกินข้าวกันนะเที่ยงแล้วผมจองร้านอาหารร้านโปรดคุณไว้อ่ะก็ได้ค่ะบอสดอนน่าผ่านมาได้ยินว่าพี่ชายของเธอจะออกไปกินข้าวกับออมจึงเดินเลี้ยวเข้ามาหาพี่พบขอดอนน่าไปด้วยสิคะไม่ได้หรอกดอนน่าพี่จะไปกินข้าวกับพี่ออมเนี่ยก็ให้ดอนน่าไปด้วยก็ได้นี่คะบอสยังไงดอนน่าก็เป็นน้องสาวของคุณอยู่แล้วนี่แต่ผมอยากไปกับคุณแค่สองคนแต่ดอนน่าเป็นน้องนะคะน้องจะไปกินด้วยไม่ได้ได้ยังไงน้องก็ส่วนน้องแฟนก็ส่วนแฟนไปเถอะจ้ะออมนี่บอสฉันไม่ใช่แฟนคุณนะพูดแบบนี้ทุกคนเข้าใจผิดหมดหญิงสาวถอนหายใจอ่อนอกอ่อนใจแต่ก็ยอมจะออกไปกับเขาดอนน่าเห็นแล้วก็เจ็บใจคิดเหรอว่าฉันจะยอมให้แกแย่งพี่พบไปจากฉันง่ายๆ
ไม่มีทางหรอกนางออมดอนน่ารู้สึกเจ็บใจมากที่พบปฏิบัติต่อออมอย่างอ่อนโยนในขณะที่เธอโดนต่อว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมเขายังเย็นชากับเธอมากด้วยดอนน่าพยายามที่จะพูดอะไรกับออมพบรู้สึกไม่สบายใจจึงมาหาเธอถึงบ้านหยุดทำแบบนี้ได้แล้วนะดอนน่าทำไมจะทำไม่ได้เธอก็เห็นว่าออมเขาท้องนั่นหลานเธอนะที่อยู่ในท้องของออมถ้าเกิดว่าเขารู้เรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นลมล้มพับความจำเสื่อมขึ้นมาอีกหลานเธอจะอยู่ยังไงมันไม่ใช่หลานของดอนน่าแล้วยิ่งเด็กอยู่ในท้องของนางออมแล้วมันไม่ใช่หลานดอนน่าเด็ดขาดดอนน่าเลิกทำแบบนี้เธอเป็นน้องพี่นะแต่ดอนน่าเป็นเมียพี่หุบปากของเธอซะดอนน่าเราไม่ได้มีอะไรกันวันนั้นเธอมอมยาพี่พี่เมาแล้วรู้ด้วยเหรอว่ามีหรือไม่มีพี่มั่นใจว่าพี่ไม่มีไม่เคยมีอะไรกับเธอทั้งนั้นดอนน่าเป็นเมียพี่ยังไงดอนน่าก็ยืนยันว่าดอนน่าเป็นเมียพี่หุบปากซะถ้าเธอไม่หยุดพูดพี่จะงดให้เงินเดือนเธอและเธอจะโดนไล่ออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทนี้จำเอาไว้นะว่าแม่พี่เขาเลี้ยงเธอมาอย่างลูกเขารับเธอมาเลี้ยงตั้งแต่เกิดเธอมีศักดิ์เป็นน้องพี่จะเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดอนน่ารู้สึกเจ็บใจถึงจะรู้ตัวดีว่าเขาไม่เคยรักเธอแต่เธอก็อยากแย่งชิงเขามาเป็นของตัวเองพบกลัวว่าดอนน่าจะพูดหรือทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจของออมจึงคิดจะสารภาพรักกับเธอขอเธอแต่งงานทั้งที่แต่งงานกันไปแล้ว4รอบแต่หลังจากแต่งงานพอเธอจำได้ว่าเขากับดอนน่าอยู่ด้วยกันในคืนวันนั้นเธอก็ล้มตึงและความจำเสื่อมขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เขาจะต้องทำทุกอย่างก่อนเธอจะรู้ตัวว่าเธอท้องออมเราไปเที่ยวทะเลกันไหมใครไปบ้างล่ะคะก็มีคุณกับผมแค่2คนแค่2คนฉันไม่กล้าไปกับคุณหรอกค่ะไปเถอะนะได้โปรดผมมีเรื่องจะสารภาพกับคุณเรื่องอะไรคะไปก่อนแล้วผมจะบอกหญิงสาวคิดหนักแต่สุดท้ายก็ยอมออกไปกับเขาพบพาออมมาเที่ยวทะเลหญิงสาวรู้สึกแปลกใจที่เขาทำเหมือนรักเธอหลงใหลเธอเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างทั้งที่เธอจำได้ว่าเขานั้นหญิงเหลือร้ายมีสาวๆเข้ามาในชีวิตเขามากมายสาวๆที่ไหนเข้าใกล้ก็ทำท่าเบื่อหน่ายโดยเฉพาะเธอและทำไมตอนนี้เขาถึงมาจีบเธอได้คิดอะไรอยู่เหรอออมเปล่าค่ะฉันแค่คิดว่าบอสเริ่มจีบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ๆก็ทำท่าชอบฉันเหมือนจะจีบฉันขึ้นมาซะอย่างนั้นนานแล้วผมตามจีบคุณมาตั้งนานแล้วคุณไม่รู้ตัวเหรอทำไมฉันจำไม่ได้เลยว่าบอสเคยจีบฉันด้วยฉันเพิ่งจำได้นี่แหละว่าบอสเริ่มจีบฉันมา 3-4 วันแล้วเนี่ยที่จริงผมไม่ได้จีบคุณก่อนหรอกคุณต่างหากที่จีบผมก่อนผมไม่ได้สนใจคุณเลยเหมือนที่ผมไม่ได้สนใจผู้หญิงคนอื่นจนวันนึงอยู่ๆก็มีผู้ชายมาชอบคุณผมเกิดความรู้สึกแปลกหึงหวงคุณน้อยใจคุณจนต้องมาอยู่ที่นี่แล้วคุณก็ตามมาฉันเนี่ยนะตามบอสมาถึงที่นี่ใช่คุณง้อผมบอกว่ารักผมมากแล้วเราสองคนก็มีอะไรกันหลังจากนั้นเราก็คบกันนี่บอสอําฉันใช่ไหมเนี่ยทำไมเรื่องพวกนี้ถึงไม่คุ้นในหัวฉันเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงฉันก็ต้องจำได้บ้างสิไม่จริงหรอกบอสล้อฉันเล่นคุณมองไปรอบๆสิคุณไม่คิดว่าที่นี่มันคุ้นตาคุณบ้างเลยเหรอหญิงสาวมองไปรอบๆรู้สึกคุ้นตาอย่างที่เขาบอกจริงๆทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหาดทรายท้องทะเลหรือแม้แต่ต้นไม้รอบๆเธอก็รู้สึกว่ามันคุ้นตาไปซะหมดจากนั้นภาพมากมายในหัวของเธอก็หมุนวนไปเมื่อหลายเดือนก่อนวันนั้นเธอทำอาหารไว้รอเขาตั้งอกตั้งใจทำของชอบของโปรดของเขาทั้งนั้นฮ่าทำให้สุดฝีมือเลยพบเขาจะได้กินอร่อยอร่อยเจริญอาหารสักทีหมู่นี้ดูผอมไปตั้งเยอะเอ๊ะทำไมยังไม่มาอีกนะเลทเวลาไปตั้งเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะห
หญิงสาวทำอาหารเสร็จแล้วรอเขารอแล้วรอเราก็ไม่เห็นจึงโทรศัพท์หาเลขาของเขาคุณจอยคุณพบเขายังไม่ออกมาจากที่ทำงานหรอคะอุ๊ยเลิกประชุมตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนะคะดิฉันถามบอสก็เห็นว่าบอสบอกว่าจะรีบกลับบ้านค่ะงั้นเหรอคะฉันรอเขาอยู่ที่บ้านตั้งนานแล้วไม่เห็นเขามาเลยเอ๋แปลกจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจอยช่วยตามให้นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณจอยเดี๋ยวรอก่อนก็ได้บางทีรถอาจจะติดหญิงสาวตัดสินใจรอสามีรออยู่ครู่ใหญ่จึงมีข้อความเข้ามาอยากรู้อะไรดีๆก็มาที่โรงแรมนี้สิฉันส่งโลเคชั่นให้แล้วหญิงสาวออกไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นส่งข้อความบอกมาเป็นโรงแรมหนึ่งพอเข้าไปถึงประตูก็ไม่ได้ล็อกเธอเปิดประตูเข้าไปเห็นสามีตัวเองนอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงคนที่เดินออกมาก็คือดอนน่าน้องสาวแท้ๆของเขาเองคุณดอนน่าทำไมเห็นขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเหรอคุณพี่ออมถ้าเป็นคนอื่นฉันคงไม่ถามที่ได้เห็นสามีตัวเองนอนเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงและคุณที่นุ่งผ้าเช็ดตัวมาผืนเดียวแต่เพราะคุณเป็นน้องสาวของเขาฉันถึงต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นเมียเขาแต่คุณเป็นน้องของเขาคุณเป็นน้องของภพนะคุณดอนน่าน้องอะไรยังไงเอากับพี่ไม่ได้หรออะไรนะคุณว่าอะไรนะคุณดอนน่าหญิงสาวอ้าปากค้างจากนั้นก็เป็นลมหมดสติวูบไปตื่นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้ความจำของเธอหยุดอยู่ที่เธอเพิ่งจะมาทำงานที่บริษัทของภพเท่านั้นหญิงสาวตกใจที่ตัวเองเริ่มจำอะไรได้ว่ายังไงออมคุณเริ่มจำอะไรได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมออมคุณมันชั่วมันเลวมีอะไรกับน้องสาวตัวเองได้คุณมันเหลือมนุษย์จริงๆมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะออมอย่ามาใกล้ฉันนะอย่าถอยออกไปฉันรังเกียจคุณหญิงสาวกรีดร้องลั่นและหมดสติไปอีกหนออมชายหนุ่มถอนหายใจเขาเริ่มจีบเธอแบบนี้แต่พอมาถึงจุดนี้เธอก็จำอะไรไม่ได้ถึง4รอบจนเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นรอบที่5ยังไงไหวชายหนุ่มถอนหายใจหนักแต่ความจริงก็คือคราวนี้ออมจำได้ไม่ได้ลืมทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมาแต่เธอก็แกล้งจำไม่ได้ต่อไปตื่นแล้วเหรอคุณบอสคุณมาได้ยังไงเอ๊ะนี่ที่นี่ที่ไหนอ่ะคุณคงจำไม่ได้อีกแล้วสินะทุกครั้งที่คุณหมดสติไปคุณก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยบอสหมายความว่ายังไงไม่มีอะไรหรอกพวกเรามาประชุมกันน่ะแล้วทำไมฉันมาพักรวมกับคุณไม่พักรวมกับคนอื่นๆล่ะคะห้องพักเต็มผมก็เลยพาคุณมาพักที่นี่ชายหนุ่มตอบเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องโกหกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อไหร่ที่เธอรู้ว่าเธอเคยแต่งงานกับเขามีลูกกับเขาเธอก็จะมีอาการแบบนี้อีกหญิงสาวมองหน้าเหนื่อยของเขาอย่างสะใจและรังเกียจที่เขามีอะไรกับน้องสาวตัวเองได้ลงคอเอ๊ะอะไรเหรอคุณทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นอ้วนอย่างกับคนท้องแน่คุณคิดว่าคุณท้องจริงหรือเปล่าล่ะฉันจะไปท้องกับใครล่ะคุณฉันไม่เคยมีแฟนไม่เคยรักใครฉันคงอ้วนนั่นเองแหละชายหนุ่มได้แต่ถอนหายใจออกมานั่งเหงาๆคนเดียวสมเด็จหน้าคุณมันทุเรศมีอะไรกับน้องสาวตัวเองฉันรังเกียจคุณที่สุดคุณพบดอนน่ายังคงแอบตามพี่ชายมาพอรู้ว่าพบพาออมมาที่นี่เธอก็แอบตามมาและแอบเข้าไปพบกับออมในตอนที่พบขอตัวออกไปซื้อของทะเลสดคุณดอนน่ามาได้ยังไงคะเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านของตระกูลฉันทำไมฉันจะมาไม่ได้ล่ะจริงด้วยนะคะคุณเป็นน้องสาวของคุณพบเป็นคนในตระกูลนี้ทำไมจะมาไม่ได้จริงไหมคะฉันไม่ได้เป็นแค่น้องเมื่อไรจะจำได้ว่าฉันไม่ได้เป็นแค่น้องของพี่ภพอย่าบอกนะคะว่าคุณดอนน่าจะบอกว่าเป็นเมียคุณภพใช่เริ่มจำมาได้แล้วเหรอว่าฉันเป็นเมียพี่ภพโอ้ยจะอำอะไรพี่
คุณดอนน่าก็คิดนิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่ไหนเขาจะชั่วช้ามีอะไรกันล่ะคะมีแต่หมาเท่านั้นแหละที่มันมีอะไรกันแบบนี้ได้ออมหัวเราะขบขันทำให้ดอนน่าเจ็บใจรู้สึกเหมือนโดนหลอกด่าออมยังคงแกล้งทำเป็นจำสามีตัวเองไม่ได้เพื่อจะดูว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ออมผมเอาขนมมาฝากกินเยอะๆเลยนะอยู่บ้านคนเดียวอ่ะผมกลัวว่าคุณจะหิวไม่มีอะไรกินไม่กินหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะบอสที่อุตส่าห์เห็นใจเอาขนมมาให้แต่ว่าช่วงเนี้ยฉันน้ำหนักขึ้นฉันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ได้นะคุณจะลดความอ้วนตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะออมทำไมอะคะทำไมจะลดไม่ได้ฉันอ้วนขึ้นตั้งเยอะนี่มันก็ตัวของฉันที่บริษัทห้ามพนักงานไม่ให้ลดความอ้วนด้วยหรอคะไม่ได้ผมขอสั่งห้ามคุณเด็ดขาดห้ามคุณลดความอ้วนแค่นี้พอดีแล้วเอ๊ะบอสฉันส่องกระจกดูแล้วเนี่ยว่ามันอ้วนฉันใส่ชุดไม่ค่อยได้มันคับพุงฉันอยากลดมันก็เรื่องของฉันแล้วเนี่ยยาอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านไปหมดฉันไม่กินหรอกฉันจะเลิกกินแล้วฉันสุขภาพดีสบายดีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรซะหน่อยห้ามเลิกกินนะถ้าคุณเลิกกินแล้วก็ผมจะงดเงินเดือนคุณที่บอสมีสิทธิ์อะไรฉันจะกินยาหรือไม่กินยาอะไรมันเกี่ยวอะไรกับงานที่บริษัทด้วยล่ะกลับไปได้แล้วนะคะฉันจะนอนหญิงสาวนอนหลับชายหนุ่มถอนหายใจไม่รู้จะทำยังไงผมรักคุณออมผมสาบานได้เลยว่าผมไม่เคยมีอะไรกับดอนน่าและเขาไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของผมหัวใจของออมเต้นแรงเธอหลับตาแต่ไม่ได้หลับจริงๆจริงเหรอที่เขากับดอนน่าไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่จะเป็นไปได้ยังไงเธอเจอดอนน่ามาตั้งแต่เด็กดอนน่าก็อยู่กับครอบครัวนี้มาโดยตลอดด้วยความสงสัยหญิงสาวจึงแกล้งส่งข้อความนัดดอนน่ามาที่บ้านโดยใช้โทรศัพท์ของพบสามีของเธอดอนน่าเห็นข้อความก็ดีใจมากรีบมาหาตามนัดชายหนุ่มเองก็มาที่นี่เช่นกันเพราะเขาเองก็ได้รับข้อความเช่นเดียวกันพี่พบดอนน่าดีใจจังที่พี่พบนัดดอนน่าออกมาเจอกันเราสองคนไม่ได้เจอกันแบบ2-2นานแล้วนะคะเจอกันแค่ที่บริษัทดอนน่าคิดถึงอะไรนะพี่เนี่ยเหรอนัดเธอมาที่นี่ดอนน่าอ้าวก็พี่นัดดอนน่ามาไม่ใช่เหรอพี่บอกดอนน่าว่าพี่จะหย่ากับเมียพี่พูดเมื่อไหร่พี่ไม่เคยคิดจะหย่ากับออมสาบานได้ว่าพี่ไม่หย่ากับออมเอ๊ะก็พี่ส่งข้อความมาบอกดอนน่าดอนน่าก็ดีใจแทบตายขับรถมาเร็วอย่างกับจรวดพี่ไม่มีวันหย่าพี่รักออมถ้าไม่ได้อยู่กับออมพี่ก็จะไม่อยู่กับใครแต่ดอนน่าเป็นเมียพี่นะเธอเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วดอนน่าเธอไม่ใช่เมียพี่วันนั้นเธอมอมหย่าพี่เธอเป็นน้องพี่ยังไงเราก็แต่งงานกันไม่ได้แต่เราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันทำไมจะแต่งไม่ได้แม่พี่รับดอนน่ามาเลี้ยงตั้งแต่เกิดดอนน่ารู้ว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแต่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือไม่ได้เป็นพี่น้องก็แต่งไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้รักเธอและไม่มีวันรักพี่ใจร้ายดอนน่าจะไปฟ้องแม่เอาสิถ้าแม่รู้ว่าเธอมอมยาพี่อะไรจะเกิดขึ้นที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองออมรู้ก็ดีละว่าฉันเป็นเมียพี่ภพอีกคนเธอจะได้เลิกเผยหน้าคิดว่าตัวเองเป็นเมียคนเดียวสักทีไม่จริงนะออมพี่ไม่เคยมีอะไรกับดอนน่าพี่มีบ้าขนาดนั้นหรอกถึงเขาจะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของพี่แต่ถึงยังไงเราก็โตด้วยกันมาฉันได้ยินหมดแล้วค่ะฉันขอคุยกับคุณดอนน่าเธอจะเอายังไงได้ยินแล้วนี่ว่าฉันเป็นเมียเขาและฉันก็รักเขาขอโทษด้วยนะคะคุณดอนน่าคุณพบเป็นผัวฉันเรากำลังจะมีลูกด้วยกันนี่เธอจำได้แล้วเหรอเธอจำได้แล้วเหรอว่าพี่พบเป็นอะไรกับเธอฉันจำได้แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการของคุณดอนน่าคุณทำให้ฉันเกือบเสียสติความจำเสื่อมดีนะที่ฉันจำอะไรได้แล้ว
ฉันกับพี่พบมีอะไรกันแล้วฉันไม่ได้มอมยาเขามันก็เป็นแค่ข้อแก้ตัวของผู้ชายข้อนั้นฉันไม่สนหรอกแค่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รักคุณฉันก็โอเคแล้วอีหน้าด้านรู้ว่าฉันเป็นเมียเขายังไม่ยอมถอยเอ้าฉันก็เป็นเมียเขาเหมือนกันทำไมคุณไม่ถอยล่ะแถมฉันยังมีทะเบียนสมรสด้วยนะคุณดอนน่าระวังโดนกฎหมายฟ้องชู้นะที่สำคัญจะเช้าโชว์แค่ไหนถ้าคนคิดว่าน้องสาวแท้ๆได้กับพี่ชายน่ะแกไปซะออกไปจากชีวิตฉันกับสามีก่อนที่ฉันจะแฉคุณพบคะถ้าเขาไม่ออกคุณช่วยไล่เขาออกจากบริษัทด้วยนะคะฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาได้เลยที่รักแค่คุณยอมกลับมาคืนดีกับผมผมจะไล่ดอนหน้าออกตอนนี้ก็ยังได้นี่พี่พบพี่กล้าเหรอกล้าสิพี่ทำได้ทุกอย่างขอแค่ออมกลับมารักพี่เหมือนเดิมเท่านั้นดอนหน้าเจ็บใจแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ฮึดฮัดขัดใจแล้ววิ่งหนีไปออมคุณจำผมได้เมื่อไหร่ทำไมคุณไม่ยอมบอกผมฉันก็อยากจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างว่าคุณเนี่ยจริงใจกับฉันแค่ไหนโธ่เราเสียเวลาความรักของเราไปตั้งมากนะผมลุ้นแค่ไหนคุณจำผมได้สักทีอ่ะคุณปิดบังผมอยู่ได้ยังไงตั้งนานถ้าคุณทำทุกวันของเราให้มีความสุขเวลาความรักของเรามันก็ไม่ได้เสียไปไหนหรอกค่ะผมสัญญาว่าผมจะทำทุกวันของเราให้มีความสุขผมจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วแต่งงานกับผมนะออมที่เราแต่งงานกันมา4ครั้งแล้วนี่คุณยังจะแต่งงานกับฉันอีกเหรอเนี่ยพอละฉันขี้เกียจแต่งหน้าเจ้าสาวลืมผมลืมไปว่านี่มันไม่ใช่แผนการที่จะทำให้คุณจำได้แล้วงั้นไม่แต่งละเข้าหอเลยแล้วกันนี่คุณจะบ้าเหรอฉันท้องอยู่นะจะมาชวนเข้าหงเข้าหออะไรไม่ได้ท้องก็ทำได้ผมคุยกับหมอแล้วรู้ไหมว่าคุณกับผมว่าเราสองคนไม่ได้เข้าหอกันมาตั้งหลายเดือนแล้วอะตั้งแต่คุณช็อกความจำเสื่อมจำผมไม่ได้แค่จะเข้าใกล้คุณยังทำไม่ได้เลยหญิงสาวหัวเราะยอมกอดจูบกับเขาเพราะเธอเองก็คิดถึงเขาเช่นกันในที่สุดความรักของเธอกับเขาก็กลับมาเป็นปกติสักทีหลังจากที่เขาต้องเป็นผัวในเงามืดของเธอมานานหลายเดือนตอนนี้จะไม่มีใครมาวางแผนทำลายความรักของเธอกับเขาได้อีกแล้วเพราะเธอเลือกที่จะเชื่อใจเขาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นนะคะ4ตอนจบเรื่องผัวในเงามืดค่ะก่อนจากการเรื่องนี้นะคะก็ถามคุณผู้ชมว่าอยากจะให้ทำเรื่องยาวๆ8ถึง11 12ตอนหรือว่าทำเรื่องสั้นๆ 4-5 ตอนจบแบบนี้คะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวตั๊กจะได้รีบทำให้ค่ะ